าโครงโลกคณิตบทนี้โครงสี่สุภาพบทนี้อะไรเป็นคำสร้อยไว้นาไว้นาเป็นคำสร้อยใช่ไหมสร้อยนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะโครงสี่สุภาพบทนี้นักเรียนลองดูที่คำก่อนมันมีความไพเราะมันมีความเด่นตรงไหนเขาจะเล่นพยัญชนะตัวไหนเล่นคำพยัญชนะตัวอะไรพยัญชนะตัวอะไรคะสอเสือในบทนี้มีสอเสือทั้งหมดกี่คำเสียสินสงวนเสียสู้สงสิงสัตว์แปดใช่ไหมอันนี้ก็คือเล่นเขาเรียกว่าเล่นอะไรนะเล่นคำเล่นตัวอักษรนะคะทำให้มันมีความไพเราะยิ่งขึ้นอ่านก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านเป็นทำนองสนอต่อไปอ่านว่าไงคะเพราะว่าไอ้มานานี่มันคืออะไรละมันจะต้องให้ไปเป็นสร้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านว่าอะไรคะกายอาตะมานานะคะโจรจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาต่อไปนักเรียนลองดูนะบรรทัดสุดท้ายวรรคหลังของบรรทัดสุดท้ายนักเรียนจะเว้นวรรคได้ไหมเว้นไหมคะไม่เว้นนะคะเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีไม่ใช่ว่าเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้แล้วก็ไปวรรคหรือมีได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ติดกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านก็ต้องแบ่งวรรคให้ถูกด้วยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอ่านเป็นโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพอาจจะอ่านพร้อมกันก่อนแล้วก็จะสุ่มทีละคนในแต่ละบทและหลังจากนั้นเราจะไปถอดคำประพันธ์กันวัชรินทร์ช่วยเป็นต้นเสียงให้เพื่อนหน่อยพร้อมไหมพร้อมนะแต่ละบทนะคุณครูจะให้อาจจะให้อ่านสักพร้อมหรือยังพร้อมค่ะ
คนที่อ่านไม่ได้นะวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูสุ่มเลขที่นะอ่านไม่ได้มีวิธีจะต้องอ่านให้ได้วันนี้จะต้องให้เพื่อนสอนทีละวรรคทีละวรรคเลยอ่านเพื่อนอ่านนำแล้วเราก็อ่านตามเพื่อนอ่านนำอ่านตามอ่ะพร้อมพร้อมๆกันเลยอ่ะ1 2 3เสียสินสมมวนสักวันหยุดหยุดหยุดเสียสินเอาใหม่ขึ้นใหม่อ่ะเอา1 2 3เสียสินสงวนสักไว้วงหงเสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์สุ่มแล้วนะดูว่าใครไม่ตั้งใจใครที่ไม่ตั้งใจแสดงว่าอ่านไม่ได้อ่ะใหม่อีกเที่ยวหนึ่งอ่ะ1 2 3เสียสินสงวนสักเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวหยุดนิดหนึ่งขอหยุดนิดหนึ่งเสียสินไม่ใช่สินนะสินสออีนอสินอย่าเสียสินเสียสินไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะใหม่อ่ะ1 2 3เสียสินสงวนสักไว้วงหงสูงค่ะเสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความไว้นาเสียสัตยาเสียสู่ชีมวยมรณะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ21เริ่มต้นเลขที่21ใครเอ่ยเบญจวรรณอ้าวคนอื่นฟังพร้อมไหมเมจวันพร้อมนะอ่ะเริ่มเสียสิน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 เสียอะไรมาตรงนี้มาหน้าห้องนี้เดี๋ยวคุณครูช่วยมาตรงนี้อ้าวยืนใกล้ๆกันอ้าวเริ่มสงวนนะเสียสินสงวนสงวนวงศักดิ์สงวนวงศักดิ์อะไรอ่านก่อนอ่านธรรมดาก่อนเสียสินเสียสินสงวนสักไว้วงผลค่ะเสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้ดำรงเร่งดำรงเสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียสักอย่าเสียสู้ชีพมวยมรณะอ่ะขึ้นใหม่สี่อ่ะวัชรินมาวัชรินวัชรินมาสอนทีละวรรคอ
เดี๋ยวนะคุณครูจะดูนะเดี๋ยวจะคนต่อไปจะเป็นใครอ่ะหนูขึ้นให้วรรคหนึ่งขึ้นให้ทีละบรรทัดให้เขาว่าตามทีละบรรทัดเสียสินสงวนสักไว้วงพงเสียสินสงสินสิเสียสินเสียสินสงวนสักไว้วงพงต่อดิเสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้ต่อเสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาสักไว้นาเสียสัตยาเสียสู่ชีพมวยมรณาเสียสัตยาเสียสู่ชีพมวยมรณาปรบมือให้กำลังใจหน่อยเอาใหม่พร้อมๆกันทุกคนนะถ้าใครไม่อ่านเดี๋ยวคุณครูเรียกออกมาแบบนี้แหละยากไหมเอาใหม่พร้อมกันนะเอา1 2 3เสียสินสงวนสักไว้วงหงสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นานเสียสัตยาเสียสู่ชีธัญรัตน์ใส่หัวยังไม่ได้อ่ะอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยสรุปความขออีกเที่ยวหนึ่งขออ่านอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะเสียสินสงวนสักไว้
สัตว์สู่ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นานเสียสัตว์อย่าเสียสู่ชีอันนี้คืออะไรเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพม้วยมรณาบทนี้ถ้าเราจะถอดคำประพันธ์เราจะถอดความได้ว่าศีลในที่นี้คืออะไรคะเสียศีลก็คือทรัพย์ศีลเสียศีลสงวนศักดิ์ไว้วงหงเสียอะไรดีแม้จะต้องเสียเงินทองก็กับการที่จะต้องเสียศีลสงวนศักดิ์ไว้วงหงแม้จะเสียเงินเสียทองก็ควรที่จะยอมเสียเพื่อรักษาวงตระกูลไว้เสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้แม้จะต้องเสียศักดิ์ศรีเพื่อความรู้ก็ต้องทำไมคะยอมเสียศักดิ์ศรีข้อนี้เราทำไม่ได้แต่เพื่อนเราก็ทำได้เราต้องยอมเสียศักดิ์ศรีทำไมคะไปขอคำแนะนำจากเพื่อนใช่ไหมยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับความรู้ควรเสียไหมควรเสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาคืออะไรคะแม้จะต้องเสียรู้ถึงแม้ว่าจะเสียรู้แต่ก็ต้องทำไมคะก็ต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้เสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพม้วยมรณาคืออะไรถึงแม้จะยอมสัจจะกับชีวิตเนี่ยจะให้เสียอะไรฮะสัจจะกับชีวิตเนี่ยยอมเสียอะไรยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาสัจจะไว้นะคะตอนนี้ถอดคำประพันธ์พร้อมกันการบ้านวันนี้คือนักเรียนต้องไปถอดคำประพันธ์โครงโลกฤทธิ์ทั้ง3บทนี้นะคะบทที่1ผ่านไปมาดูบทที่2ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์ความรู้ทำไมคะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆเพราะเหตุจากอยู่กับกายอาตมานาเพราะอะไรคะเพราะความรู้มันอยู่ติดกับตัวเรา
จรผู้ร้ายมาปล้นมาเบียดเบียนความรู้เราไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโจรเนี่ยมันมาเอาความรู้ของเราไปไม่ได้นะคะดังนั้นเราจึงจะต้องเร่งรู้เรียนเอาคืออะไรคะเราจะต้องทำไมคะเร่งรู้ศึกษาหาความรู้เอาไว้เพราะว่าให้มันอยู่ติดกับตัวของเราไปตลอดนะคะอีกหนึ่งบทเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังข้อนี้สอนในเรื่องของหัวใจนักปราชญ์หัวใจนักปราชญ์คืออะไรสุจิปุลิสุจิปุลิหัวใจนักปราชญ์คืออะไรสุคืออะไรสุคือสุตตะคือการฟังคำสั่งสอนจิคือจินตะคือการคิดการตรึกตรองปุคืออะไรปุคือปุจฉาคือการถามลิคืออะไรลิขิตคือการเขียนอันนี้คือหัวใจนักปราชญ์เว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังคนที่ไม่รู้จักฟังคนที่ไม่รู้จักถามคนที่ไม่รู้จักเขียนคนเหล่านี้จะคนที่ไม่รู้จักการสังเกตคนเหล่านี้จะเป็นนักปราชญ์ได้ไหมไม่ได้สรุปว่าคนที่จะเป็นนักปราชญ์ได้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างรู้จักฟังรู้จักถามรู้จักเขียนรู้จักการสังเกตถ้ามีทั้ง4ตัวนี้เราจะเป็นนักปราชญ์คือหัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุรินะคะสุจิปุริหัวใจนักปราชญ์จากโครงโลกนิธทั้ง3บทนี้สรุปได้ว่าบทที่1ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานบทที่2มีความรู้ดีกว่ามีทรัพย์และบทที่3อย่าเป็นผู้รู้ต้องรู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักถามรู้จักพูดและรู้จักเขียนการบ้านสรุปความบทอาขยานโครงโลกนิธทั้ง3บทอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้า181ไปถอดความไปสรุปความมานะคะทั้ง3บทนี้ฝากไว้เป็นการบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาศึกษาโครงโลกคณิตกันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ